รีโวหน้าหล่อสมาร์ทแคปอีพัทพีเลเนอร์เกียร์ออโต้ปี2018คันนี้นานๆจะมาสักทีหนึ่งสวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับสอศักดาทีเดียวทีเดิมที่มงคลคาร์เซ็นเตอร์อุบลราชธานีกลับมาถึงอุบลแล้วนะครับกลับมาถึงอุบลแล้วหายหน้าหายตาไปเกือบเดือนเลยนะครับไม่ได้มาพบกับคุณผู้ชมเมื่อวานก็เพิ่งไลฟ์สดไปนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตมารีวิวหน่อยนะครับกลับมาพร้อมกับเจ้าหน้าหล่อนะครับสมาร์ทแคปเกียร์ออโต้หรือว่ากระบะตอนครึ่งเกียร์ออโต้ซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วรุ่นนี้นะครับจริงๆแล้วรุ่นนี้คือถ้าเป็นเกียร์ธรรมดามีเยอะมากนะครับตัว E พัดตัว E หรือตัว G ก็แล้วแต่ถ้าเป็นกระบะสมาร์ทแคปเนี่ยกระบะสมาร์ทแคปเป็นที่เป็นเกียร์ออโต้เนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะไม่ค่อยมีนะครับวันนี้ผมก็เอามารีวิวให้ชมเป็นปี2018นะครับเครื่องยนต์ 2.4 ลิตรเครื่องยนต์ดีเซลปี2018 579,000 บาทนี่คือราคาค่าตัวเลยนะครับนะอาจจะราคาสูงกว่าเกียร์ธรรมดาหน่อยเพราะว่าราคารถใหม่มันก็ต่างกันเยอะหลายหมื่นพอสมควรนะครับวันนี้ 579,000 บาทได้สีขาวด้วยนะสภาพสวยๆแบบไหนยังไงศักดาจะพามาชมตอนนี้แหละนะขออนุญาตดูในเรื่องของข้างหน้าก่อนนะครับถ้าเป็นตัว G หรือว่าตัว E พัดเนี่ยนะมันจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์ไฟดีทามนิ่งไลท์นะครับอันนี้คือถ้าเป็นตัว J หรือตัว E ธรรมดาก็จะเป็นไฟหน้าแบบฮาโลเจนธรรมดานะครับจะไม่เป็นตัวโปรเจคเตอร์ลมดำแบบนี้แล้วก็ตัวกระจังหน้าก็เหมือนกันทุกรุ่นนะครับเป็นกระจังหน้าหล่อนี่คือที่มาของหน้าหล่อเป็นสตอรี่ของเขาเขาบอกว่ากระบะหน้าหล่อก็คือนี่แหละดีโวชมนี้บล็อกนี้ตัวนี้เป็น E พัด P runner ยกสูงสวยๆเดิมดูห้องเครื่องนิดนึง579,000 บาทถ้ากรณีที่ซื้อกันสดราคานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มนะครับไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มเนี่ยก็แน่นอนอ่ะถ้ารถปี17 18 19ก็ต้องสภาพก็ต้องใหม่อยู่แล้วไม่ต้องพูดถึงเป็นแต่ว่าเรามาคอนเฟิร์มในเรื่องของความเดิมอีกรอบนึงนะครับถึงแม้ว่าโดยสไตล์การขายของมงคลเองเนี่ยก็จะหารถที่มันแบบว่าสวยๆเดิมๆมาขายให้กับคุณผู้ชมอยู่แล้วนะครับซึ่งไม่ให้เสียชื่อนะเพราะส่วนใหญ่ลูกค้าเราเองก็อยู่ทางไกลไม่ค่อยเดินทางมารถด้วยตัวเองก็สามารถที่จะซื้อรถได้เป็นเจ้าของรถได้นะครับดูผ่านรีวิวดูผ่านออนไลน์รายงานสภาพให้ตรงตามเนี่ยนะครับปี2018นะครับปลายปีเลยนะครับออกัสปี2018เครื่องยนต์2 GDF TV 2,393 CC 150แรงม้าผมต้องบอกว่าตัวนี้เป็นกระบะเฉพาะกลุ่มนะครับเป็นกระบะเฉพาะกลุ่มคือสามารถแคปเกียร์ออโต้เนี่ยถ้าคนไม่หาหรือไม่ใช้เนี่ยจะไม่พูดถึงเลยนะครับถือว่าเป็นกลุ่มเล็กๆนะที่มีผู้ใช้นะครับผู้ซื้อเป็นบางกลุ่มเท่านั้นแต่ว่าผมเชื่อว่าคันนี้น่าจะไปเร็วเพราะว่ามันไม่ค่อยมีนะครับไม่ค่อยมีถึงมีก็สภาพก็จะค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับส่วนใหญ่ตัวจะเป็นหน้าเก่าที่ผมได้มานะฮะแต่นี่คือหน้ารอไม่ได้แปลงหน้านะครับปี18แท้คือไม่ได้แปลงหน้าถ้าตัวแปลงหน้าผมก็จะบอกว่าแปลงถ้าเป็นแปลงหน้าก็จะเป็นปี16 17ที่ผมเอามาแปลงแต่ตัวนี้คือเดิมหล่อจากโรงงานสำหรับคนที่มองหานะสมาร์ทแคปเกียร์ออโต้ไม่ได้มีกันมาบ่อยๆไม่ได้มีกันมาบ่อยๆยางเป็นยางเดิมคู่ตัวติดรถนะครับเพราะเราจะวิ่งได้ประมาณ6เป็น 70,000 โลมั้ย 6-70,000 โลประมาณนี้คันนี้นะครับรถ3ปียางยังเป็นยางดันลอปเติมติดรถนะครับแม็กสแตนดาร์ดเดิมติดรถเนี่ยก็ยังใช้งานได้อีกยาวๆนะครับยังงานได้อีกยาวๆแม็ก17นิ้วเดิมโรงงานนะภายในตัวนี้ให้เป็นเบาะผ้ามานะครับไม่ได้เป็นเบาะหนังเหมือนกับตัว G ตัวท็อปนะนี่ไม่70,000 โลจริงด้วยนะครับเพราะว่าตอนแรกผมขับไปเติมน้ำมันคล้ายๆขายอยู่ว่า7หรือ80,000 72,485 กิโลนะ 72,485 กิโลเมตรนะครับเนี่ยเป็นเกียร์ออโต้6สปีดนะครับก็เป็นบล็อกเครื่องเกียร์กับเดียวกันกับที่ใช้ในตัวFortuner นะ Fortuner 2.4 Fortuner 2.8 ก็บล็อกรหัสเครื่องรหัสเกียร์เดียวกันนะครับเกียร์6สปีดมีเหมือนกันโหมด Eco โหมด Power โหมดมีเหมือนกันนะฟังก์ชันภายในก็ไม่ซับซ้อนนะครับแน่นอนการออกแบบของ Toyota ก็เน้นใช้งานนะเน้นใช้งานก็แทบจะเครื่องเสียงก็ถือว่าเป็นจอดีหน่อยนะดีหน่อยถือว่าเป็นจอที่แบบว่าเป็นจอทัชละถ้าเป็นรุ่นก่อนๆนี่แบบตัวอย่างตัวพวก Vigo เนาะ Vigo ก็จะเป็นแบบแมนมือนะครับไม่มีสกรีนแต่หลังมาก็จะมีจอทัชนะฮะจอทัชให้ด้วยนะครับแต่ตัวนี้ไม่มีเนนะถ้าเป็นตัว E-Pad ตัวนี้ยังไม่มีเนยังไม่มีเนวิแต่ก็ทุกวันนี้ใช้โทรศัพท์ไม่เป็นไรแต่พูดถึงเฉยๆ 579,000 บาทนะครับ 579,000 บาทนะสามารถแคปออโต้เนี่ยนะกว้างขวางเนี่ย
สำหรับคนที่แบบว่าต้องการรถกระบะที่แบบขับแล้วไม่อยากปวดขาบางทีใช้งานในเมืองนะครับขี่ข้านเหยียบคลัตช์นะครับเหยียบแต่เบรกกับคลัตช์เร่งก็ตอบโจทย์นะครับอันนี้คือตอบโจทย์ชีวิตคนเมืองเลยนะหรือว่าคนที่ต้องการความสะดวกสบายแต่ว่าอย่างรถติดเองเนี่ยนะครับก็ต้องไม่ต้องไปเหยียบคลัตช์เหยียบอะไรครับล็อกดึงเบรกมือไว้เวลารถติดเงี้ยไม่ต้องไปทนเหยียบอะไรประมาณนี้นะครับก็ได้เหมือนกันไม่ปวดขาพูดง่ายๆเวลารถตรงรถติดซึ่งทุกวันนี้อย่าว่าแต่กรุงเทพเลยอุบลนี่ก็ไม่ต่างกันนะครับไม่ต่างกันเลยนะตอนนี้รถติดพอๆกับกรุงเทพโคราชเหมือนกันนะ 579,000 บาทปี2018ก็ถามว่าสอแล้วถ้าพี่จะซื้อดาวล่ะดาวเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่คือรถต้องรถโตโยต้าทุกคันที่เป็นปีใหม่ๆรถไม่ต้องดาวอีกแล้วเพราะว่าราคากลางหรือยอดจัดที่เฟนั้นให้มามันสูงกว่าราคาที่ผมตั้งขายอยู่แล้วนะครับฉะนั้นแล้วถ้าเครดิตดีๆเอกสารชัดเจนก็หลายคนที่บอกว่าต้องไม่อยากใช้เงินเยอะก็สามารถที่จะฟรีดาวได้นะครับถ้าคนที่จะซื้อสดก็ผมบอกชัดเจนแล้วว่าราคาคือถ้าเป็นรถนิติบุคคลหรือว่ารถจดในนามบริษัทเนี่ยบจก.เนี่ยนะครับก็จะมีภาษีเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็โทรมาต่อรองคุยละเอียดกันนะครับได้สีขาวด้วยนะสีขาวด้วยสมาร์ทแคปเกียร์ออโต้สีขาว e-pass มีจอมีกล้องนะครับมีกล้องหลังมีกล้องถอยเนี่ยนะครับมีจอมีกล้องนะกันชนก็จริงๆแล้วถ้าเป็นตัวเกียร์ธรรมดาเนี่ยรุ่นนี้คนก็หากันเยอะนะถ้าเป็นคือ e ธรรมดามันเป็นแบบไม่มีจอไม่มีกล้องไงนะถ้าเป็นคนที่เขาหาตัวเกียร์ธรรมดาเขาก็จะหา e พัดนะหรือว่า g เนี่ยนะครับที่เป็นตัวมีจอมีกล้องถอยซึ่งตัวนี้ก็น่าจะถูกใจนะถูกใจใครหลายคนที่หา Toyota Revo Smart Cab นะ Toyota Revo Smart Cab 2.4 e-pass P-Runner เกียร์อัตโนมัติปี2018นะครับสศักดาเอามาคอนเฟิร์มสภาพให้แล้วถามว่าตำหนิก็จะมีรอยขีดข่วนนะครับเนี่ยจริงๆมีไฟท้ายมีรอยนะมีรอยต้องเก็บนะครับแล้วก็แลกบันไดข้างนี่บันไดข้างนี่ตำหนินี่ชัดเจนเลยนะครับเนี่ยก็มีผมก็บอกทุกคลิปนะรถมือ2มันต้องมีตำหนิอยู่บ้างนะครับแต่ว่าที่ซื้อรถกับมงคลสบายใจอย่างนึงคือคุณจะไม่ได้รถที่มีอุบัติเหตุอย่างแน่นอนนะครับรถชนรถความรถน้ำท่วมนี่ไม่มีโอกาสได้มาจอดขายที่มงคลแน่นอนนะครับอย่างที่ผมนำเรียนไปก็คือรถเราส่งขายทั่วประเทศนะครับการันตีให้กับลูกค้าว่าไม่ต้องมาดูรถตัวจริงก็ซื้อรถได้นะครับรายงานตำหนิให้ชัดเจนลูกค้ารับได้ผู้ซื้อผู้ขายรับได้นะครับส่งไปรถไม่สวยจริงอย่างที่โฆษณาไม่เดิมจริงนะครับไม่ต้องซื้อนะครับไม่คิดตังค์แม้แต่บาทเดียวนะครับซึ่งซื้อขายกันออนไลน์มันก็ต้องประมาณนี้นะครับซึ่งเราก็ทำมาตลอด2ปีเต็มที่เราบุกนะบุกการขายในออนไลน์ในช่อง YouTube Channel มาก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับก็ยังฝากติดตามหรือฝากคนอื่นๆที่ยังไม่ได้เข้ามาติดตามนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ Subscribe และกดแชร์จะมีเรื่องราวดีๆนะครับมาเล่าให้ฟังมารีวิวคอนเทนต์เพื่อขายให้ฟังนะครับหรืออยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมที่แบบว่าช้ากว่านี้นะครับอาจจะรีวิวกระชับไปหน่อยนะครับของเพิ่มเติมเข้ามาได้0997591779เบอร์โทรสศักดาเลยว่าลิงก์ไลน์ที่ขึ้นตามด้านล่างคลิปนี้นะครับหรือด้านบนที่เป็นปกคลิปของมงคลคาร์เซ็นเตอร์นะครับติดต่อเข้ามาได้สำหรับวันนี้สศักดากับ Revo นะ Revo Smart Cab Gear Auto คันนี้ 579,000 บาทลาไปก่อนสวัสดีครับ